จากตภาพมาดูเจ้านำโชคกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมครับเป็นไก่นะไก่จิกนำโชคเขาบอกว่าเหมือนมันโดนเอามาปล่อยได้กับเป็นลูกเจี๊ยบอ่ะแล้วก็มีคนเอาไปเลี้ยงจนตัวฟูเบลอเลยตอนนี้เป็นไก่ตัวใหญ่สวยมากแล้วคุ้นกับแม่ค้าลอตเตอรี่มากขึ้นไปบนแผงเนี่ยมีเคยไปจิกเลขแล้วก็เจอแบบรางวัลมาแล้วด้วยนะคะบางทีไม่ไปจิกเลขที่ลอตเตอรี่ไปจิกตามทะเบียนรถคนที่จอดแถวนั้นก็มีเขาก็เลยจับตาดูเจ้านำโชคตัวนี้ว่างวดนี้มันจะไปจิกอะไรล่าสุดมันขึ้นไปแผงลอตเตอรี่อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเพ่งกันเองดูกันเองเลยนะคะเพราะมันมองไม่เห็นจริงๆว่ามันจิกอะไรไปเนี่ยค่ะยังไม่ทราบสายพันธุ์แน่ชัดแต่รู้ว่าเป็นตัวผู้นะคะอายุประมาณ2ขวบแล้วมีคุณน้อยแม่ค้าขายกาแฟอายุ52บอกว่าเก็บมาจากวัดกู้ที่ปากเกร็ดนนทบุรีหลังจากที่มีคนเอามาปล่อยตั้งแต่มันเป็นลูกเจี๊ยบอะค่ะก็เลี้ยงจนโตเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ล่าสุดมันกระโดดขึ้นแผงแล้วมันจิกแผ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ดูอีกทีสิคือต้องดูที่ปากมันว่าจิกอันไหนใช่ไหมมีภาพมุมไกลตอนจิกปักเข้าไปแล้วกล้องซูมไปทีหลังบอกว่าได้เลขอันนี้มาอันนี้เลยใช่ไหมที่มันจิกอ่ะเขาบอกว่ามันจิกอันนี้เขาบอกมันจิกอันนี้ก็เลยเด็ดออกมาเลยครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ไปจิกลอตเตอรี่นะคะมันก็จิกไปเรื่อยเปื่อยนะ เอาไปจิกป้ายทะเบียนรถด้วยมันไปจิกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่นะครับนักเสี่ยงโชคเขาก็เลยเดินตามไก่เป็นพะล้อเลยค่ะครับว่ามันจะไปจิกอันไหนต่อเออนี่เจ้านำโชคแม่นหรือเปล่าเนี่ยก็รอดูพรุ่งนี้ก็รอดูพรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้ไม่แม่นก็ต้องแปรสภาพไปต้มขมิ้นแล้วนะครับ